ไปดูต่อกับอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับกับการดับไฟที่จังหวัดนครนายกที่ตำบลเขาพระนะครับตอนนี้กำลังระดมทุกกำลังเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหานี้ฮะเพราะว่าไฟที่เกิดขึ้นในรอบนี้ก็ถือว่าหนักหนาเอาการพอสมควรแล้วจุดที่เกิดเหตุต้องใช้หน่วยเสือไฟเดินทางเข้าไปยังจุดที่เกิดเหตุนะเพราะว่าถ้าเกิดเอาน้ำโปรยมาจากข้างบนบางทีมันจะไม่เห็นเพราะว่าไฟไหม้ที่บริเวณพื้นราบนะครับโดยตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมาครับก็ปล่อยแถวทหารจากกองร้อยบริการจำนวน60นายจากชุดควบคุมและดับไฟป่าชุดเสือไฟจากสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดนครนายก30นายนำไปโดยคุณอารามทัพหิรันหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดนครนายกนะครับส่วนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ทหารขึ้นไปดับไฟป่าบนเทือกเขาด้านหลังโรงเรียนเตรียมทหารก็จัดแบ่งเป็น2ชุดฮะชุดแรกคือขึ้นบริเวณด้านหลังกองพยาบาลชุดที่2ขึ้นบริเวณด้านหลังบ้านพักของข้าราชการนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ที่เขาเตรียมจะดับไฟภาคอากาศด้วยโดยใช้เฮลิคอปเตอร์บรรทุกน้ำโปรยไปยังจุดที่เกิดเหตุเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังจุดอื่นตอนนี้ต้องใช้วิธีการดับ2วิธีคือดับทั้งทางตรงก็คือโปรยน้ำแบบที่เห็นแบบนี้นะฮะกับวิธีการใช้ชุดเสือไฟเข้าไปในพื้นที่แล้วก็ไปทำแนวกันไฟแล้วก็จุดไฟให้มันไปชนกันเพื่อให้ไฟมันดับก็มีทั้งทางตรงทางอ้อมพลตรีชนินโตเลี้ยงผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารก็บอกนะฮะว่าขณะนี้มี2จุดที่น่าเป็นห่วงก็คือบริเวณบ้านพักทหารชั้นประทวนแล้วก็บริเวณด้านหลังกองพยาบาลซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุมีไฟป่าเพียงแค่800เมตรทุกหน่วยก็พยายามร่วมมือกันแล้วก็ประชุมกันวางแผนว่าจะดับไฟป่านี้อย่างไรเพื่อไม่ให้เข้ามายังพื้นที่ของโรงเรียนเตรียมทหารแล้วก็พื้นที่ของบ้านชาวบ้านรอบๆด้วยนะครับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับ เรียนว่ายังไม่น่าจะเป็นห่วงอะไรมากนะครับตรงนี้เนื่องจากว่าโชคดีที่เมื่อคืนนี้แล้วไม่มีลมนะครับนี่การคืบคลานของไฟเนี่ยก็ไม่เร็วนักนะครับไม่เร็วนักระยะปัจจุบันนี้คือจะประมาณ800เมตรทางตรงนะครับระหว่างจุดที่เกิดเหตุไฟไหม้กับโรงเรียนเตรียมทหารปัจจุบันขณะนี้ถ้าพูดถึงมลภาวะทางอากาศยังไม่มีผลกระทบครับยังไม่มีผลค่ะนี่ก็เป็นเหตุไฟป่าที่เกิดขึ้นนะคะอยู่บริเวณเขาตะแบกซึ่งอยู่ด้านหลังของโรงเรียนเตรียมทหารจังหวัดนครนายกนะคะเรายังคงเกาะติดสถานการณ์เรื่องของพื้นที่ไฟป่าที่เกิดขึ้นอยู่นะคะ